ก็ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมทุกปีใหญ่กว่าเดิมอีกใหญ่กว่าเดิมครับใหญ่กว่าเดิมเรื่อยๆเลย2วันเนี่ยมา2วันที่วันที่2เราเล่นน่าจะร่วมแสนคนนะฮะแล้วยังเหลืออีกหลายวันเลยอีก3วันนั้นแบบใครที่ยังไม่มานะครับแต่ว่าใกล้เคียงหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ผมว่าแนะนำเลยหลังจากที่แบบเราหยุดกันมานานนะครับเป็นเทศกาลที่อีกหนึ่งเทศกาลที่ผมว่าใหญ่ติดอันดับประจำปีทุกปีครับอากาศดีด้วยมีบอลลูนที่ให้นั่งด้วยเขาจะชวนแฟนๆนะครับเหลืออีก3คืนนะครับมีศิลปินอีกไลน์อัพนี่คือแบบว่าจัดเต็มแน่นๆเลยฮะเลยนะครับใครที่ยังไม่ซื้อบัตรหรือว่าลังเลอยู่เนี่ยผมว่าไม่ต้องคิดแล้วมาเลยเชียงรายนะครับฟาร์มเฟสครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราบรรดุนะครับครั้งแรกที่ได้มางานฟาร์มเฟสจังหวัดเชียงรายได้ยินเฟสติวัลนี้หลายปีแล้วแต่ไม่ได้มีโอกาสนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราบรรดุนได้มาโชว์สนุกมากครับโอ้คนเยอะมากเลยเต็มเลยนะครับอยากให้ทุกคนมาชมนะถือว่าเป็นงานเฟสที่แบบที่เขาเรียกว่าท่ามกลางภูเขาบรรยากาศภูเขามาปิกนิกด้วยนะใช่บรรยากาศดีมากครับคนเยอะมากครับสนุกมากคนก็สนุกมามันเหมือนเรามานั่งฟังเพลงแล้วก็มาเหมือนมาสร้างสรรค์กันมาพบปะกันมันเหมือนเพื่อนมาเจอกันอะไรเงี้ยก็ต้องพูดถึงว่าต้องขอบคุณทางงานด้วยนะครับที่ให้พวกเราได้มาสรุปเพื่อนๆได้ไม่ได้เจอกันแล้วก็สิ่งนั้นมันไม่ใช่เป็นงานมีแค่วันเดียว2วันเห็นบอกมี3วันเลยใช่มั้ย5วันโอ้โหสวัสดีครับพวกเราวงซิลครับเผื่อคนเกิดไม่ทันเนาะวงที่2ของวันนี้วันที่2หรือวงที่2คืนที่2คืนที่2นะครับตอนนี้หูไปหมดแล้วนะครับเพราะเมื่อกี้เสียงคนกรี๊ดคนร้องดังมากคืนที่2เป็นไงพี่สนุกมากๆเลยครับแล้วก็คนเยอะมากเลยนะฮะวันนี้ก็รู้สึกแบบดีใจครับเพราะว่ามันหยุดไป2ปีใช่ไหมโดยประมาณ2ปีที่เราไม่ได้มาเพราะว่าครั้งล่าสุดที่เราเคยมาจำได้ความมันก็แบบนี้แต่ครั้งนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนคนมันอั้นนะมันมีความสนุกมันมีความเบิกบานกันแบบเยอะแยะมากเลยสนุกมากๆเลยครับวันนี้สนุกมากมันเริ่มมาจากคนเขียนเพลงให้เราคุณฟองเบียร์ฟองเบียร์เป็นปั๊บแล้วก็มาต่อเรียงกันมาเลยใช่ก็วันนี้ก็สนุกมากครับเต็มที่มากๆแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญของพวกเราด้วยที่เป็นแขกรับเชิญที่เพิ่งรู้เซอร์ไพรส์เมื่อกี้นี้บนเวทีด้วยจริงๆแล้วเป็นเทศกาลดนตรีที่มีบรรยากาศที่พวกเราโหยหามาตลอดนะครับตลอดสิ่งที่เราต้องเจอกับโควิดนู่นนั่นเรามาเจอวันนี้เรารู้สึกว่ามันเติมเต็มแล้วก็มันเต็มอิ่มมากๆนะครับได้มาเจอผู้คนแบบโหหลายหมื่นไม่ใช่หลายหมื่น 3-4 หมื่นคือเอาจริงๆเหมือนหนึ่งในเทศกาลที่ดีที่สุดที่พวกเราชอบต่อให้เรามีคอนเสิร์ตใหญ่เราไม่รู้จะจัดกี่ครั้งถึงจะได้คนเยอะขนาดนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากแจกของนี่คือแจกอะไรเป็นของที่ระลึกซึ่งทำขึ้นมาแบบครบรอบ20ปีทำมาแจกใช่ทำมาขายครับแต่ว่าพิเศษสำหรับงานนี้ไงเราก็แจกให้กับแฟนๆของเราด้วยนะครับเผื่อไปเปิดเครื่องดื่มของสิงห์ได้นะครับผมมันเหมือนจะเป็นด็อกแท็กนะครับแต่ว่าเป็นด็อกแท็กที่สามารถเปิดขวดได้ไม่ธรรมดานะ